าหมอแขนอุ่มจ้ามื้อนี้ก็เป็นบรรยากาศบ้านๆเนาะจ้าเฮาก็มาเป่าแขนแล้วก็มาเอาป่าเนาะจ้าชมบรรยากาศขอเพิ่นเดี๋ยวเฮาก็รับชมรับฟังอันนี้ก็สิเป็นสระน่าจะที่เพิ่นเลี้ยงปลาไว้เพิ่นว่าอยากมาตึกปลาดุกให้ไปปิ้งมาสั่นจ้ามาเบิ่งปลากันเลยจ้านี่น่าจะได้ปลากลายตัวบางใหญ่นึงจ้าปลาปลาดุกน่าจะปลาดุกเลี้ยงอันนี้เลี้ยงโดนเราว่าจ้าขวะ 2-3 ปีเนาะจะเริ่มดำหน้าพุ่นละอันนี้ปลาดุกหน้าลูกน้ำตัวหน่อยน่าจะบรรยากาศบ้านบ้านเขาเดี๋ยวส้มบรรยากาศรอบๆช่วงนี้ก็สิเป็นเขากำลังออกห่วงน่าจะแกเขียวๆบรรยากาศเดี๋ยวลูกเบื้องรอบๆจ้ะพ่อมาทำดิพ่อเนาะครับอีกเบิร์ดบอลเบิร์ดเอาไปปล่อยเลยก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมรับฟังคลิปไอ้หมอแขนอุ่มแล้วก็ทีมงานก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อจ้าเผื่อเป็นกำลังแรงใจเนาะจ้าให้อุ่มแล้วก็ทีมงานได้สร้างสรรค์ผลงานต่อไปก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่ทุกคนนะจ้าไปพบกันใหม่เทื่อหน้าจ้าสวัสดีจ้า